ดวงปีมังกรเนี่ยใครจะปังใครจะดับและงานในวงการจะเป็นอย่างไรธุรกิจจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับเขาคนนี้เลยนะฮะคุณจิวจักรพงศ์กูรูด้านกุมารทองมีการออกมาเผยดวงปีหน้านะฮะบอกเลยว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนวงการบันเทิงวงการนางงามจะดังขึ้นไปอีกแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าวงการบันเทิงเนี่ยจะมีดวงดาวใหม่มีทั้งดับแล้วก็สว่างแล้วก็แนะนำด้วยพิกัดมูเตลูเสริมความปังที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะฮะคือล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเราก็มีโอกาสไปสวัสดีปีใหม่เนาะกับพี่จิวเนาะเจอพี่จิวทั้งทีก็ต้องถามหน่อยแล้วกันพี่จิวปีหน้าปีมังกรมันจะเป็นยังไงค่ะพี่จิวก็มีการสวัสดีแฟนๆอมรินทร์ทีวีนะฮะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวในปีหน้าให้ฟังนะฮะเรื่องที่ควรระวังก็จะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆอุทกภัยปีหน้าอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ความแห้งแล้งอยากให้ทุกคนระวังต้องถามเคล็ดลับหน่อยแล้วกันเราจะทำยังไงอ่ะมูยังไงมันถึงจะปังมันถึงจะรวยไปมูที่ไหนพี่จิวก็บอกนะฮะแน่นอนสำหรับคนกรุงเทพนะคุณผู้ชมต้องฟังผมว่าฟังจากผมไม่น่าฟังเนาะฟังจากปากพี่จิวดีกว่ารวยยังไงมูยังไงปีหน้าเป็นอย่างไรไปฟังกันครับขอทำนายแล้วกันนะครับหลัง15มีนาเป็นต้นไปนะครับจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องระวังนะครับก็เรื่องวางอุทกภัยการลงทุนต่างๆเหมาะอยู่แล้วในปีหน้านะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพวัดพระแก้ววัดโพศาลหลักเมืองใครที่แบบว่าอยากจะแบบทำตามผมนะครับก็คือต้มไข่ด้วยฝีมือตัวเองปอกด้วยฝีมือตัวเองอีกที่นึงนะครับที่สำคัญเลยที่บางคนไม่รู้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นซึ่งมีความพิเศษสุดพลังงานเยอะที่สุดพระพิฆเนศนะที่นั่นที่สุดแล้วเป็นพันปีทุกอย่างในนั้นเรายกมือไหว้นะครับเรื่องราวดารามีความมันมีทั้งดับและมีทั้งสว่างเนาะน้องๆหน้าใหม่เกิดขึ้นเรื่องเสื่อมเสียก็มีกันทุกปีกันอยู่แล้วดูแลตัวเองให้ดีนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็รู้อยู่แล้วสามัญสำนึกทุกคนมีอยู่แล้วอะไรดีอะไรชั่วกลุ่ม LGBT นะครับหลังโบสถ์ของวัดโพนะครับจะมีศิวลึงอยู่ให้เอื้อมไปแตะนิดนึง2567เนี่ยจะดีทั้งปีถ้าใครได้ทำตาม